มีหลักฐานปรากฏใหม่ไม่น่าจะรอดได้เพราะเอาประเด็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสกับคณะผู้พิพากษามาบิดเบือนโดยการไปพูดที่ลอนดอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทิศทางไทยในช่วงเวลา 00:00 นกับผมสนธิยานชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมบ้านเมืองเรายังอยู่ในช่วงเวลา 00:00 นครึมครึมมีช่องว่างยังหาทางออกไม่เจอกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีพฤติกรรมในการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่นำไปสู่การยุบพรรคนั้นไม่ได้หมายความว่าพรรคอนาคตใหม่นายธนาธรหรือนายปิยบุตรเนี่ยนะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนความรักชาติจะรักชาติแบบคนไทยทั้งหลายหรือรักชาติแบบพวกเขานั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่เรื่องไม่จงรักภักดีเรายกตัวอย่างนะครับก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโยงไปที่การเขียนข้อบังคับพรรคที่บอกว่าพรรคอนาคตใหม่จะถือหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญประเด็นนี้แหละครับในขณะที่พรรคการเมืองอื่นก็เขียนว่าจะยึดหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถามว่าทำไมพรรคอนาคตใหม่ไม่เขียนแบบพรรคการเมืองอื่นทำไมต้องเขียนแบบนี้เพราะเขียนแล้วเขาฝืนความรู้สึกฝืนเจตนาฝืนความคิดที่อยู่ข้างในของเขาและการเขียนแบบนี้ก็เป็นการเขียนเพื่อล้อไปกับรัฐธรรมนูญซึ่งโดยทั่วไปก็ไม่น่าจะถือว่าผิดกฎหมายแต่เห็นไหมครับเจตนาที่ต้องการทำให้กำกวมอีกประการหนึ่งที่เราต้องดูนะครับว่าในพฤติกรรมต่างๆที่ทำนะไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือการกระทำที่ออกมาแม้จะมีความพยายามในการที่รักษาเรียกว่าเหลี่ยมคูทางกฎหมายเพื่อไม่ให้เอาผิดทางกฎหมายได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นคำตอบเสมอไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าอันไหนเข้าความผิดตามกระบวนการกฎหมายไหนก็ไปว่ากันตามนั้นผมก็ต้องเรียนย้ำทำความเข้าใจนะครับท่านผู้ชมว่ามาดูเจตนาที่แท้จริงนะครับของพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรนายธนาธรนายปิยบุตรหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับเขียนหนังสือพอดเทศธนาธรเขาเขียนไว้ชัดนะครับว่าจะต้องดำเนินการในการเอากองทัพทหารและศาลออกจากการเมืองให้ได้ถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ก็จัดการอะไรไม่ได้ความหมายที่ว่าจัดการเรื่องนี้เพื่อเอากองทัพและศาลออกจากการเมืองตามคำกล่าวหาของเขาเนี่ยคืออะไรก็ต้องย้อนกลับไปดูที่เขาพูดว่าเขาต้องการการเลือกตั้งที่มีส.ส.เยอะๆก็เพื่อต่อรองกับจุดๆๆซึ่งไอ้การต่อรองกับจุดๆๆนั้นก็หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองชัดเจนนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่นายธนาธรนายปิยบุตรคิดว่ากองทัพทหารและศาลเป็นปัญหาเขากล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือของสถาบันเขากล่าวหาเสร็จนะครับในพฤติการต่างๆที่เขาทำที่ผมเรียนว่าพยายามรักษาเหลี่ยมคูทางกฎหมายเนี่ยนะครับครั้งนี้มีหลักฐานปรากฏใหม่ไม่น่าจะรอดได้ผมเรียนย้ำนะครับเพราะเอาหลักฐานเอาประเด็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสกับคณะผู้พิพากษาเมื่อปีพ.ศ. 2559นะครับในวันที่25เมษายน2549มาบิดเบือนโดยการไปพูดที่ลอนดอนเรื่องนี้คนที่มาเปิดเผยนะครับคือดร.นิวหรือคุณสุพนัสนะครับได้เอามาเปิดเผยว่าเมื่อวันพุธที่8มิถุนายน2559นะครับ3ปีเศษที่ผ่านมานะครับนายปิยบุตรและภรรยานะครับภรรยาเป็นคนฝรั่งเศสนะครับวันนี้แต่งงานกับนายปิยบุตรแล้วก็ต้องเป็นคนไทยแต่หัวใจจะเป็นไทยเหมือนคนไทยทั่วๆไปหรือไม่ไม่น่าจะใช่เพราะในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับเขาได้ไปพูดเรื่อง Thailand Deep State of Crisis หรือแปลว่านะวิกฤตในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากรัฐซ้อนรัฐและรัฐซ้อนรัฐในความหมายของเขาเนี่ยครับก็เหมือนกับที่เขาพูดในเนื้อหานี้แหละครับว่าศาลถูกสั่งโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการพูดที่บิดเบือนนะครับคนจัดเนี่ยนะครับจัดโดยนะครับศูนย์กฎหมายเอเชียตะวันออกของมหาลัยลอนดอนนายปิยบุตรเนี่ยบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับศาลเป็นอย่างมากเห็นได้จากรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ว่าผู้พิพากษาจะ
ต้องถวายสัตว์ต่อกษัตริย์ก่อนจึงจะเข้ารับตำแหน่งต้องถวายสัตว์ว่าข้าพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหลังจากนั้นกษัตริย์จะพระราชทานพระดำรัสแก่ผู้พิพากษาเมื่อดูรายละเอียดของพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆแล้วจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ตรัสถึงความยุติธรรมตามที่พึงกระทำแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่กษัตริย์จะทำให้ผู้พิพากษารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกษัตริย์และพวกเขาจะรับคำสั่งโดยตรงจากกษัตริย์ตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือนายปิยบุตรได้ยกพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อวันที่25เมษายน2549ออกมาอ้างกับฝรั่งว่านี่แหละเป็นที่มาของตุลาการพิวัตรในประเทศไทยคำพูดของนายปิยบุตรเนี่ยครับบิดเบือนทั้งสิ้นทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับต้องถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งสิ้นโดยเฉพาะศาลเนี่ยนะครับถามว่าศาลคนไหนนะครับไม่ภาคภูมิใจในการทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยของสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อกี้เนี่ยผมอ่านตามภาษาที่นายปิยบุตรพูดนะครับพวกเขาใช้การแปลความหรือคำพูดภาษาอังกฤษนะครับเวลาแปลเขาก็แปลว่ากษัตริย์เฉยๆแต่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมว่าคนไทยควรใช้ถ้อยคำนี้ว่าพระมหากษัตริย์กลับมาดูต่อครับว่าผู้พิพากษาทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในพระปรมาภิไธยแต่นั่นไม่ใช่หมายถึงการที่จะต้องรับคำสั่งจากพระมหากษัตริย์หรอกครับพระรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับนี้ในมาตรา188เนี่ยนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ตรงนี้ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมต้องให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แต่รัฐธรรมนูญได้เขียนต่อไว้นะครับในเนื้อหาที่ชัดเจนครับว่าผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงนายปิยบุตรตัดเอาท่อนเดียวไปเชื่อมโยงกับการถวายสัตว์และการทำงานในพระปรมาภิไธยและไปเชื่อมโยงกับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ผู้พิพากษาถวายสัตว์เมื่อวันที่25เมษายน2549ว่าเป็นที่มาของตุลาการพิวัตรหรือนี่แหละให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าพระมหากษัตริย์สั่งศาลได้ซึ่งความจริงมีที่มาของพระราชดำรัสในวันดังกล่าวครับที่มาของพระราชดำรัสในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับผมจะเรียนท่านผู้ชมว่าในขณะนั้นนะครับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับอยู่ในภาวะการเผชิญหน้าในการชุมนุมของพทมหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลสถานการณ์ตึงเครียดมากครับฝั่งรัฐบาลซึ่งนำโดยคุณทักษิณไม่ยอมลาออกคุณสนธิและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงพยายามหาทางออกด้วยการนำเสนอว่ารัฐนูลมาตรา7ได้เขียนเอาไว้นะค่อนข้างจะกำกวมว่าด้วยเนื้อหาแบบนี้เนี่ยน่าที่จะถวายพระราชอำนาจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระราชทานนายกรัฐมนตรีลงมาเพื่อจะดับหรือแก้ปัญหาวิกฤตชาติและเป็นที่ประจักษ์ชัดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือพระมหากษัตริย์ของไทยอยู่ๆจะออกมาพูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ละครับก็พอดีกับที่คณะผู้พิพากษาเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ครับพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำรัสเรื่องนี้และพระราชดำรัสเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันชัดเจนมากว่าท่านเป็นนักประชาธิปไตยผมคัดย่อนะบางท่อนมาอ่านให้ฟังว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับที่นายปิยบุตรเอาไปบิดเบือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านมีพระดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่อะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดมันอ้างไม่ได้มาตรา7มี2บรรทัดว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยทำมาไม่มีเขาอยากได้นายกประธานเป็นต้นจะขอนายกประธานไม่ใช่เป็นเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบขอโทษพูดแบบมั่วๆแบบไม่มีเหตุผลชัดไหมครับว่าพระองค์ท่านเป็นนักประชาธิปไตยแค่ไหนระหว่างที่คนเหล่านี้โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีพระองค์ท่านนะครับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยและพวกเขาเป็นประชาธิปไตยฟังพระราชบัญญัติท่อนดีแล้วเป็นยังไงครับพระองค์ท่านยังมีพระราชบัญญัตินะครับต่อไปแล้วก็นั่นจะเป็นประเด็นที่ทำให้นายปิยบุตรนะครับเอามาเชื่อมโยงบิดเบือนพระองค์ท่านบอกว่าสำคัญอยู่ที่ท่านเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกามีสมองที่แจ่มใสสามารถ
ควรจะสามารถที่จะไปคิดวิธีจะปฏิบัติคือปกครองต้องมีสภาที่ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเขาว่าไม่ได้แต่อาจจะหาวิธีที่จะตั้งสภาที่ไม่ครบถ้วนและทำงานได้รู้สึกว่ามั่วอย่างที่ว่าต้องขอโทษอีกทีนะใช้คำว่ามั่วไม่ถูกไม่ทราบใครจะทำมั่วแต่การปกครองประเทศมั่วไม่ได้ที่จะคิดอะไรแบบทำปัดไปให้เสร็จถ้าไม่ได้เขาก็โยนให้พระมหากษัตริย์ซึ่งจะยิ่งร้ายกว่าทำมั่วอย่างอื่นเพราะพระมหากษัตริย์ไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำมั่วก็เลยต้องขอร้องฝ่ายศาลให้คิดให้ช่วยคิดเดี๋ยวประชาชนทั่วไปเขาหวังในศาลโดยเฉพาะศาลฎีกาศาลอื่นๆเห็นไหมครับพระองค์ท่านพูดถึงศาลให้ไปช่วยหาทางออกวิกฤตทางการเมืองไม่ใช่ไปสั่งเป็นตุลาการพิวัตรการพูดของนายปิยบุตรในครั้งนี้นะครับเป็นหลักฐานเป็นเปิดซึ่งได้เปิดเผยขึ้นมาใหม่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายที่ต้องไปดูแล้วครับว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่แต่โดยเจตนาเห็นชัดครับว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายและไม่มีสถานะใดๆที่สมควรจะเป็นนักการเมืองเพราะนักการเมืองต้องซื่อสัตย์ต้องสุจริตและรับผิดชอบต่อความคิดตัวเองผมต่อสู้กับนายปิยบุตรเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะบอกว่าไม่ใช่คุณอย่าไปโจมตีสถาบันกษัตริย์นะคุณกับผมคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ผมต้องการให้คุณประกาศชัดว่าคุณเนี่ยนะอยากมีการปกครองแบบตะวันตกที่ใช้ภาษาที่คุณเคยใช้อนุญาตให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่และพระมหากษัตริย์จะต้องมาปฏิญาณตนต่อสภาไม่ใช่สภาไปปฏิญาณตนต่อกษัตริย์นั่นคือความคิดของคุณคุณก็ประกาศไปให้ชัดแล้วให้ประชาชนเลือกไอ้แบบนี้แหละครับจะถือว่าเป็นนักการเมืองที่น้ำดีถ้าประชาชนเขาเลือกผมจะยอมรับในแบบนั้นแต่ในระหว่างนี้เราก็ต่อสู้กับเรื่องความคิดกันไปก่อนผมอาจจะแก่ไปตอนนี้60ไปจนถึง80ถึงตอนนั้นคุณแค่60นะครับคนรุ่นใหม่ที่คิดตามคุณจะเลือกแบบนั้นก็ว่ากันไปคุณต้องใช้ระยะเวลาในการต่อสู้แต่อย่าบิดเบือนอย่าหลีกเร้นนะครับทำไมคุณถึงบิดเบือนคุณถึงหลีกเร้นเพราะคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คุณใช้เทคนิคใช้เล่ห์เหลี่ยมและเล่ห์เหลี่ยมวันนี้ครับคือสิ่งที่ผมหวังว่าจะพาคนไปสู่การเผชิญหน้ากันตามที่คุณพูดนะครับว่าคน2เจเนเรชันแต่เวลาเผชิญหน้ามันไม่มี2เจเนเรชันหรอกครับมันมีเป็นฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งและความรุนแรงมันเกินจะคาดคิดเป็นลูกผู้ชายได้ก่อนเถอะจะเป็นนักการเมืองสวัสดีครับ